ช่วงนี้เราไปพูดคุยกับที่ปรึกษาสหกรณ์วันจำกัดนะครับนั่นก็คือคุณณชนตรงใจที่ไปรวมกลุ่มกับพี่น้องเกษตรกรปลูกข้าวหอมเป็นข้าวถุงฮะแล้วก็ปีนี้นี่ข้าวหอมโอ้ราคากำลังมาเลยนะตอนนี้มาแล้วนะฮะคุณณชนอยู่ในสายนะครับสวัสดีครับพี่ณชนครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะอันนี้อยู่จังหวัดไหนครับณชนอยู่จังหวัดสุรินทร์ค่ะค่ะสุรินทร์เนี่ยก็ถิ่นข้าวหอมเลยฮะสุรินทร์เนี่ยใช่ค่ะสุรินทร์ถิ่นข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกไงคะนี่โฆษณานิดหน่อยแล้วก็การปลูกข้าวหอมที่บอกว่าเป็นนาถุงเนี่ยมีไอเดียมีแนวคิดนี้เริ่มมายังไงฮะคืออย่างนี้ค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าณชนเนี่ยไม่ใช่คนต้นคิดคนแรกที่ทำข้าวในภาชนะค่ะก็มีคนเคยทำข้าวในภาชนะไม่ว่าจะเป็นใส่ถุงใส่ถังใส่กะละมังอะไรต่างๆเนี่ยมีมาแล้วค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะทำเป็นการทดลองการสาธิตหรือเชิงวิชาการค่ะแต่ทีนี้เนี่ยก็ได้เอามาทดสอบทดลองเองในครอบครัวนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยมา2ปีแล้วจากที่ณชนเองเนี่ยก็เป็นคนสุรินทร์เป็นลูกหลานชาวนานะคะเราก็ได้ส่งเสริมพี่น้องชาวสุรินทร์ที่เป็นชาวนาที่ต้องการปลูกข้าวที่ปลอดสารเคมีเนี่ยนะคะก็ส่งเสริมมาเป็น10ปีแล้วค่ะแต่ทีนี้ก็ต้องการทำไมเนี่ยปัญหาของเมืองไทยเราเนี่ยเรื่องปัญหาข้าวปลอมปนสายพันธุ์อื่นเนี่ยมันไม่จบไม่สิ้นไปสักทีก็เลยลองมาทำข้าวนาถุงดูนะคะก็เริ่มต้นเลยค่ะคุณแม่และครอบครัวนะคะญาติๆก็ทำปรากฏว่า2ปีแรกเนี่ยเราเห็นชัดเจนนะคะว่าอย่างแรกเลยที่แก้ปัญหาได้คือไม่มีข้าวปลอมปนนี่คือที่ทำได้นะคะก็เลยพอปีที่แล้วนะคะก็ได้ทำเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เชิญส่วนราชการมาดูมาเก็บเกี่ยวผลผลิตมาประเมินวัดผลผลิตแล้วก็ได้มีการเก็บทุกขั้นตอนรายละเอียดแล้วก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีค่ะครับแล้วถุงหนึ่งเนี่ยใช้เมล็ดพันธุ์เท่าไหร่แล้วได้ผลผลิตเท่าไหร่ยังไงฮะอย่างนี้ค่ะก็คือว่าที่เราทดสอบมาเนี่ยเราใช้เนื้อที่ของที่สหกรณ์การเกษตรวรรณวันจำกัดเนี่ยนะคะ1ไร่นะคะโดยทำการวัดเลยแล้วก็เราวางประมาณ 4,000 ถุงนะคะคร่าวๆซึ่งอาจจะวางมากกว่านั้นก็ได้ทีนี้โดยปกติเนี่ยเวลาทำนาต้องเรียนให้ทราบก่อนค่ะทำนาปกติเนี่ยใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ยทั่วไปนาหวานหรือนาดำเนี่ยประมาณ 8-25 กิโลด้วยซ้ำแต่ทำนาถุงเนี่ยใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวเพียงแค่1-4 ขีดเท่านั้นนะคะฟังไม่ผิดนะคะ1-4 ขีดต่อไร่เหรอต่างกันขนาดไหนประหยัดมากต่อไร่ค่ะต่อไร่เพราะฉะนั้น1ถุงนะคะที่ท่านจะได้เห็นก็คือว่า1ถุงเนี่ยใช้พันข้าวแค่1-3 เมล็ดเท่านั้นโอ้โหนะคะต่อ1ถุงค่ะใช่ประหยัดไปเยอะเลยสำหรับพันข้าว1กระสอบนี่ไม่รู้ใช้ได้ตั้งเท่าไหร่เพราะว่าโดยปกติเนี่ยข้าวหอมมะลินะคะที่เราได้รับข้อมูลจากทางท่านอดีตผอ.ศูนย์เมล็ดพันข้าวสุรินทร์นะคะบอกว่า1กิโลเนี่ยมีเมล็ดพันข้าวเฉพาะข้าวหอมมะลินะคะ 32,500 เมล็ดประมาณนี้เพราะฉะนั้น1ขีดเนี่ยก็แค่ประมาณ 3,000 กว่าเมล็ดเราใช้มัน3ขีดก็ 12,000 กว่าเมล็ดเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าประหยัดเรื่องพันธุ์ข้าวมากๆเลยค่ะตรงนี้แล้วผลผลิตที่ออกมาล่ะครับเป็นยังไงฮะผลผลิตนะคะก็คือว่าอย่างของเราเนี่ยปีที่เพิ่งทำมาเนี่ยเราได้ผลผลิต1ไร่เนี่ยเป็นข้าวแห้งเรียกข้าวแห้งอยู่ที่621กิโลกรัมต่อไร่ซึ่งถือว่าสูงมากโดยปกติข้าวหอมมะลิทั่วไปที่ปลูกตามนาที่ท่านได้เห็นนะคะก็จะได้ผลผลิตเฉลี่ยที่ 3-400 กิโลกรัมต่อไร่จนทางภาครัฐเองเนี่ยตั้งแต่อดีตรัฐมนตรีท่านเดิมท่านพลเอกชัดชัยสาริกัญญะตอนท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรก็มีนโยบายพยายามที่จะส่งเสริมให้ชาวนาเนี่ยปลูกข้าวแล้วก็ได้ผลผลิตประมาณ500กิโลกรัมต่อไร่ขึ้นไปแล้วก็ต้นทุนไม่เกิน 4,000 บาทซึ่งตรงนี้กลุ่มวันของเราเนี่ยทำได้มานานแล้วค่ะแล้วก็ยิ่งเป็นข้าวถุงเนี่ยของเราเนี่ยถ้าเป็นนาปกติเราได้ประมาณ500 600 700ถึง800กิโลกรัมต่อไร่แต่ข้าวถุงจากการประเมินวัดผลผลิตโดยมีกอรมน.จังหวัดสุรินทร์นะคะท่านพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์นะคะกรมการข้าวโดยศูนย์วิจัยข้าวสุ่มเล็ดพันธุ์ข้าวก็ได้มาเป็นสักขีพยานเราได้ถึง621กรัมครับโอ้โหแล้วต้นทุนเท่าไหร่ครับเนี่ยทำเป็นถุงเนี่ยต้นทุนเยอะกว่าปกติหรือเปล่าสายหลุดนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งฮะโอ้โหคุณนุ่นไม่น่าเชื่อเลย620กิโลกรัมต่อไร่ไม่ธรรมดานะหมายคือเรียกว่าใช้เมล็ดน้อยนะคะแล้วก็ได้ข้าวแบบไม่มีปลอมปนเลยเป็นข้าวอินทรีย์ 100% อันนั้นน่ะสำคัญที่สุดเพราะว่าหอมมะลิเขาขายกันที่คุณภาพเป็นข้าวพรีเมียมทำยังไงไม่ให้ปลอมปนแล้วยิ่งสามารถควบคุมได้หมดนะน้ำก็ควบคุมได้ใช่ไหมในถุงนะครับเมล็ดพันธุ์การไม่ให้ปลอมปนควบคุมได้หมดเลยโอ้โหใช้พื้นที่น้อยด้วยกิโลกรัมต่อไร่นะครับแล้วผลผลิตเหล่านี้ปุ๊บแน่นอนฮะเวลาเก็บเกี่ยว
มันก็จะสามารถบริหารจัดการได้เพราะว่ามันเหมือนกับแปลงขนาดใหญ่เลยอะแต่ที่สำคัญก็คือฟังจากคุณพี่แล้วเนี่ยไม่ได้อยู่ๆก็สำเร็จทดลองมาหลายปีใช่ไหมทดลองเรียนรู้ถูกผิดมาจนกระทั่งตกผลึกมาแล้วรวมเป็นกลุ่มสหกรณ์ด้วยที่สำคัญนะครับอันนี้น่าสนใจมากนี่คือกรณีศึกษาครับสหกรณ์วันจำกัดที่สุรินทร์สุรินทร์เนี่ยขึ้นชื่อหลายเรื่องนะช้างสุราข้าวด้วยไปสุรินทร์ต้องกินสุราเคยได้ยินวันนี้แหละเอาจริงเหรอค่ะอันนี้ก็เป็นพี่น้องที่สุรินทร์นะคะเอามาฝากกันสำหรับวันนี้นะครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง